สามแข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมทัพซิโก้ที่เวียดนามซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่กำลังจะบินไปประเทศเวียดนามในวันที่17ธันวาคมนี้และเตรียมเข้ารับการกักตัว14วันตามมาตรการความปลอดภัยโควิด-19ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคุมทัพฮ่องอันยารายต่อหน้าแฟนบอลที่เวียดนามล่าสุดสื่อเวียดนามรายงานว่าฮ่องอันยารายทีมวีลีกลีกสูงสุดของเวียดนามได้ปล่อยผู้เล่นต่างชาติออกจากทีมไปเหลือเพียงคนเดียวเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้เล่นไทยเนื่องจากลีกของเวียดนามไม่มีโควต้าผู้เล่นอาเซียนพร้อมกับได้เปิดเผยชื่อ3แข้งดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่คาดว่าโคซิโก้จะดีลมาร่วมงานด้วยที่เวียดนามประกอบด้วยนูรุนสียานเกมราชบุรีมิตรผล FC ไม่มีพื้นที่สำหรับเขาบนถิ่นสิงห์เจ้าท่าก่อนจะถูกปล่อยไปร่วมทีมราชบุรีมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้ร่วมงานกับโคซิโก้เขาแจ้งเกิดเต็มตัวกับทีมชาติไทยยุคซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเกิกฤทธวีการชลบุรี FC แนวรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่แฟนบอลเวียดนามจำไม่มีลืมจากจังหวะที่เขายิงไกลใส่ทีมชาติเวียดนามและด้วยอายุ30ปีเป็นช่วงเข้าสู่ปลายอาชีพขาแข้งเป็นโอกาสที่ดีหากเขาจะย้ายไปโกยเงินดงและการย้ายไปต่างแดนอาจจะสร้างชื่อเสียงของเขากลับมาโด่งดังในกระแสแฟนบอลอีกครั้งมงคลทศกัยตราด FC คนบ้านเดียวกันกับโคซิโก้แถมยังเป็นนักเตะคู่ใจของซิโก้สมัยร่วมกันในนามทีมชาติไทยอีกด้วยเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงแนวรุกรวมถึงริมเส้นแถมยังมากประสบการณ์ทางสื่อเวียดนามยังระบุอีกว่าหากได้นักเตะดาวดังทีมชาติไทยมาร่วมทีมจะทำให้การตลาดฟุตบอลของเวียดนามพุ่งสูงขึ้นมาทันทีเนื่องจากแฟนบอลไทยจะติดตามและเชียร์ทีมสโมสรเวียดนามที่มีนักเตะไทยค้าแข้งอยู่ในทีมอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วนักเตะไทยคนใดบ้างที่จะได้มาร่วมงานกับโคซิโก้เร็วๆนี้จะได้รู้กัน